อัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink ค่ะเรียกว่าบลิ้งนะคะน้ำตาแทบไหลกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีโอกาสนะคะได้เห็นโปสเตอร์ของปู่สเตย์สักทีนะคะหลังจากลุ้นกันมานานค่ะเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะคะและแล้วค่ะปู่สเตย์นะคะก็แตะทะลุค่ะ300ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจะมาช้าค่ะแต่ก็มานะโดยใช้เวลาค่ะหลังจากที่เปิดตัวบน YouTube นะคะอยู่ประมาณค่ะ5ปี1เดือนกับ12วันนะคะงานนี้ค่ะคงจะต้องจุดพลุฉลองนะคะให้กับปู่สเตย์กันแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเพลงที่นานที่สุดนะคะของ Blackpink อันนี้ก็แซวเล่นนะคะขำๆค่ะก็ไปต่อนะคะกันที่ค่ะผลงานของ Blackpink ในเกาหลีดีกว่าค่ะเรื่องของผลของ Brand Reputation Ranking นะคะของสาวๆ Blackpink เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะพอเห็นผลแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะร้องไห้กันเลยทีเดียวค่ะวงอะไรไม่รู้นะคะไม่คัมแบ็คนะคะมาทั้งปีค่ะแต่ว่าผลปรากฏว่าเดือนนี้นะคะก็ยังคงขึ้นอันดับที่1อีกเช่นเคยค่ะเรียกว่านะคะไม่มีวงไหนค่ะมาเอาวงแม่ค้าลงจากหิ้งกันได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลตลอดทั้งปีค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะทุกๆเดือนนะคะติดอันดับที่1ถึง3นะมาโดยตลอดค่ะมีแค่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่หลุดไปอยู่ที่5เท่านั้นเองค่ะแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือนะคะวงแม่ค้าค่ะไม่คัมแบ็คเลยนะคะแต่ว่าติดอันดับที่1ค่ะถึง8เดือนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมบลิ้งก็ตกใจสิคะแล้วแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะคะแม่ค้าค่ะจะคัมแบ็คล่ะคะขนาดว่าไม่คัมแบ็คเลยนะคะยังติดอันดับที่1เยอะขนาดนี้นะคะถ้าคัมแบ็คค่ะคงจะติดอันดับที่1เนี่ยตลอดทั้งปีเป็นแน่เลยค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะเธอก็ขายของต่อนะคะเธอค่ะเป็นลูกรักดีออค่ะได้ถ่ายแบบให้กับโฆษณานะคะมาโดยตลอดค่ะเรียกว่าลงในนิตยสารเนี่ยก็มาตลอดทั้งปีนะคะมาคราวนี้ค่ะเธอก็ไปลงใน Dior Beauty นะคะลงใน Vogue ของเกาหลีค่ะฉบับเดือนนี้ค่ะเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็ถ่ายออกมาได้เจิดจรัสมากๆค่ะสมกับเป็นแม่ค้าอาชีพกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เอาภาพด้านในมาฝากด้วยค่ะเป็นภาพสวยๆของเธอนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะมาฉลองให้กับปู่สเตย์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแตะทะลุนะคะ300ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า